่ามาไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมที่คอยอยู่ข้างๆแต่มาก็จะไม่ไปไหนมามาอยู่กรุงเทพกับน้องถ้าลูกมีอะไรลูกโทรหามามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษามามาลูกบอกมามาได้เสมอเลยนะลูกนะมามาขอบคุณที่ลูกรักมามากับน้องอย่างสุดหัวใจและมามาก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่หลายคนดูแล้วน้ำตาคลอตามเลยแล้วฮะหลังจากที่สาวอุ้มลักษณะครับออกมาอัดคลิปพูดถึงความในใจนะถึงลูกสาวนะครับน้องการ์ตูนนะซึ่งเป็นลูกของอดีตสามีหนุ่มบอลกฤษณะเนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่าระหว่างที่เธอเล่าไปเนี่ยนะเธอพูดไปเนี่ยเธอก็มีอาการน้ำตาคลอนะฮะแล้วก็เหมือนกับกำลังจะร้องไห้นะฮะซึ่งหลายคนที่เข้าไปดูคลิปก็ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากครับแล้วก็บอกว่าสัมผัสได้เลยว่าเธอนั้นรักน้องการ์ตูนจริงๆนะฮะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสุดแกร่งเลยก็ว่าได้แหละครับที่กว่าเธอนั้นจะผ่านมรสุมความรักที่หนักหน่วงมาได้นี่เล่นเอาแทบแย่เลยทีเดียวสำหรับสาวอุ้มลักษณะวัฒนวงศ์สิริครับที่เพิ่งจะเลิกรากับหนุ่มบอลกฤษณะอมิตรศูนย์ไปก่อนที่จะขนของย้ายออกจากเชียงใหม่กลับมาอยู่ที่กรุงเทพพร้อมลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องดิสนีย์มาอยู่กับอากงอาม่าที่กรุงเทพด้วยเช่นกันนะครับและแม้ว่าทางหนุ่มบอลก็เหมือนจะมีการโพสต์ง้อขอคืนดีอยู่เป็นในๆนะครับแต่ทางด้านสาวอุ้มเองขอพักใจและขอไม่เริ่มใหม่กับคนเดิมพร้อม move on แบบแซ่บๆฟาดๆกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่จะต้องกลับกทม.นะครับสาวอุ้มนั้นก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆจริงๆครับเพราะที่ผ่านมานะครับสาวอุ้มก็ใช้ชีวิตอยู่กับสามีและก็ลูกๆที่เชียงใหม่อยู่นานหลายปีเลยแหละครับย่อมมีความผูกพันมากๆเลยก็ว่าได้ซึ่งล่าสุดครับสาวอุ้มลักษณะก็เผยความในใจถึงน้องการ์ตูนลูกสาวของหนุ่มบอลกฤษณะที่ตอนนี้เติบโตเป็นสาวแล้วนะครับซึ่งสาวอุ้มลักษณะนะครับก็รักและก็เอ็นดูเหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองอีกคนเลยแหละครับผ่านทางคลิปบอกลาเชียงใหม่เตรียมกลับกรุงเทพ EP 3 Disney Diary YouTube Channel อุ้มลักษณะครับโดยเธอก็บอกไว้ว่าความในใจถึงลูกสาวนะคะน้องการ์ตูนมาม่าก็จะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิตมาม่าขอบคุณนะคะลูกที่ให้มาม่าได้เป็นมาม่าของลูกและลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะมาม่ารักลูกนะคะมาม่าจะคอยดูการเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าวของชีวิตนะคะมีอะไรไม่สบายใจก็โทรหามาม่าได้ตลอดเวลานะลูกนะมีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆมาม่าจะดูความสำเร็จของลูกมาม่าขอบคุณลูกนะที่ลูกรักมาม่ารักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวของมาม่าตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเร็วๆนะคะจะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมาม่าไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมซึ่งระหว่างที่เธอพูดนั้นก็เสียงสั่นเครือนะครับก่อนที่เธอจะบอกว่าที่คอยอยู่ข้างๆแต่มาม่าก็จะไม่ไปไหนมาม่าอยู่กรุงเทพกับน้องซึ่งตอนนี้เธอก็เริ่มน้ำตาคลอนะฮะซึ่งเธอก็พยายามจะพูดต่อว่าถ้าลูกมีอะไรลูกก็โทรหามาม่าได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษามาม่าลูกบอกมาม่าได้เสมอเลยนะลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจมาม่าจะดูการเจริญเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตและเราอย่าลืมกันและกันนะลูกนะมาม่าขอบคุณที่ลูกรักมาม่ากับน้องอย่างสุดหัวใจและมาม่าก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันถึงแม้อะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่มาม่ารู้ว่าลูกเข้าใจทุกอย่างมาม่าขอบใจที่ลูกเข้าใจมาม่าและอยู่เคียงข้างมาม่ามาดูแลตัวเองดูแลป๊าป๊าดีๆนะคะยังไงป๊าป๊าก็รักลูกมากที่สุดมาม่าก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะ I love you ท่ามกลางแฟนคลับครับก็เข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะฮะบางส่วนถึงก็บอกว่าน้ำตาคลอตามเลยทีเดียวแหละครับคุณผู้ชมอาทิเช่นคุณอุ้มเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าและรู้คุณค่าในตัวเองมากที่สุดรู้ว่าก่อนที่คุณอุ้มจะตัดสินใจทำทุกอย่างคุณอุ้มคงคิดมาดีแล้ว
แม้ข้างในจะแหลกสลายแค่ไหนแต่ก็แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีน้องดิสนีย์คือของขวัญที่สวรรค์ส่งมาให้มาเดินข้างๆคุณอุ้มเขาจะรักและดูแลคุณอุ้มให้กำลังใจคุณอุ้มได้เหมือนยาวิเศษปอลอดิสน่ารักและฉลาดคอยพูดให้พลังบวกแม่อยู่เสมอเลยลูกน่ารักมากๆคุณอุ้มในเวอร์ชั่นแม่เป็นคุณแม่ที่อบอุ่นจริงๆเด็กๆต้องรู้สึกได้รับความรักจากผู้หญิงคนนี้มากๆแน่ๆเลยสู้ๆนะคะตอนพี่อุ้มพูดถึงน้องการ์ตูนคือรู้เลยว่ารักมากแค่ไหนร้องไห้ตามเลยเป็นกำลังใจให้พี่อุ้มด้วยนะหนูดิสนีย์น่ารักมากน้ำตาคลอเลยเราเป็นคนนอกยังรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดสัมผัสได้ถึงความปวดร้าวไปหมดห่วงความรู้สึกทั้งคุณอุ้มน้องการ์ตูนมากๆน้องดิสยังเด็กอาจจะนับวันเวลาไม่ค่อยถูกแต่น้องการ์ตูนนี่สิอยู่กับคุณแม่อุ้มมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จำความได้อยากโอบกอดทั้งคุณแม่อุ้มน้องการ์ตูนน้องดิสนีย์นะคะเรียกได้ว่าแม่สาวอุ้มนะครับจะไม่ใช่แม่แท้ๆของน้องการ์ตูนก็ตามนะครับแต่ด้วยความรักและความผูกพันที่สาวอุ้มมีให้กับน้องการ์ตูนและหนุ่มบอลทำให้เธอนั้นก็รักน้องการ์ตูนเหมือนลูกแท้ๆอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แหละครับและเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ได้ดูคลิปก็น่าจะสัมผัสถึงความรักที่เธอนั้นมีให้กับน้องการ์ตูนได้เช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามขอให้สาวอุ้มผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปให้ได้ไวๆและกลับมาเป็นสาวอุ้มที่สตรองและแซ่บกว่าเดิมนะครับท็อปดาราขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ